สวัสดีครับสวัสดีครับในที่สุดก็มาถึงวันที่จะได้ออนแอร์แล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างครับโอ้ต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าอีกแค่ไม่กี่วันแล้วเท่านั้นเองครับแล้วก็เทเลอร์ก็เพิ่งปล่อยเมื่อคืนนี้เองครับแบบหลังจากปล่อยไปก็คือแบบนัดก็ได้เช็คฟีดแบ็กกับพี่ตลอดทั้งวันเลยด้วยครับเป็นไงหลังจากเทเลอร์ปล่อยไปแต่คนได้เช็คฟีดแบ็กเป็นไงพี่แม็กซ์ใช่โอ้ก็บอกว่าได้รับฟีดแบ็กมาค่อนข้างดีครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากฮะใกล้ที่จะถึงวันที่ออนแอร์แล้วนะครับผมก็ความเหน็ดเหนื่อยความที่เราแบบถ่ายทำกันมาเนอะหลายเดือนเนอะก็กำลังจะออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับผมก็ตื่นเต้นมากครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับกันเป็นไงบ้างคะก็เช็คฟีดแบ็กของการครับผมส่องแท็กตลอดว่าได้หรือว่าเป็นยังไงแบบพยายามดูว่าแบบคนที่แบบว่าแบบที่คนที่ผ่านมาแบบว่าเห็นแบบว่าที่เป็นคนนอกรอบเราอะไรเงี้ยมาดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยฟีดแบ็กทั้งหมดเลยนะใช่ครับก็แฮปปี้เหมือนกันก็รอเหมือนกันเนาะ21นี้แล้วว่าหน้าแล้วว่าสอง EP ด้วยครับผ่านไปเรื่อยเหมือนกันเนาะที่ถ่ายผมจบถ่ายจบไปวันนั้นเองไงฮักกับม่อนราคาเป็นไงบ้างมันดีมากที่แบบให้เราดุนได้เลยดุนสุดๆต้องเลยกันสุดๆก็อึ้งครับกรรมการอึ้งก็เข้าไปครับก็ไปตัวไม่ถูกเลยอย่าจี้สิอย่าลุ้งจี้ยากไหมยากไหมในการถ่ายทำไม่ยากเห็นวันนั้นเสร็จเห็นก็บอกว่าชิวๆอ๋อครับผมก็ได้อยู่ใจนะทำไมเราดูตะกุกตะกักเลยเขาเคยครับการถามบอลมากเป็นยังไงบ้างก็เหมือนที่บอกน้องวันนั้นนะยังไงนะยากครับแต่ว่าก็มีพักคอยซัพพอร์ตเออโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเรียกว่าก่อนหน้านั้นก็คือสาวคนนี้ก็ได้ปล่อยความมือฮามาแล้วคนนี้ก็เป็นสองคนคุณคิดว่าแบบอะไรคือใครผู้ใครเด็ดกว่าเอ้าอ๋ออันนี้มันคนละแบบกันครับคนละแบบต้องบอกว่าอร่อยคนละแบบเนี่ยคนละรสชาติใช่ถ้าอย่างนั้นถ้าไปถามเป็นคู่ผมขอเฟรนก่อนนะเฮ้ยยังหมดขอเวน้อยใจซะแล้วคุณเล่นแล้วถ้าไทยกับน้องชามล่ะเราจะเป็นรสไหนเป็นแบบผมว่ามีหลายรสชาติมากกว่าครับมีหลายรสชาติแต่ว่ารวมตัวกันรวมออกมาเป็นกลมกล่อมแล้วกันครับผมเพราะว่ามันมีหลายอย่างเลยครับก็กว่าที่จะมาหวานเนี่ยเราก็ขมมันก่อนครับผมกว่าที่จะมาเผ็ดเนี่ยเราก็ต้องหวานก่อนแล้วกว่าที่จะมาหวานนี่ครับกว่าที่จะมาหวานก่อนก็ต้องเผ็ดแล้วก็วนลูปไปอย่างนี้ครับผม แต่ว่าความขมเนี่ยมันแค่เริ่มต้นฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะเฟลไป มันเลยมีหลายรสชาติครับผมต้องน่าติดตามต้องติดตามครับผมเพราะว่าแต่รสชาติเนี่ยก็จะมีดีกรีแตกต่างกันครับครับแล้วของเราอ่ะผมหน้าเป็นรถบรรทุกฮะรถชาติครับใช่ไงอยู่ตรงนู้นพอดีเลยเชิญเล่นมันขุกขระหน่อยครับก็เรียบขึ้นครับแต่ของคนนี้ผมว่าพริกมาทั้งสวนนะเผ็ดอะแซ่บเอ้าครับแต่ว่าพี่แม็กก็เรื่องนี้ก็พริกคาแรคเตอร์เลยนะครับก็หลายๆคนเนอะจากที่เราดูฟีดแบ็กมาจากเทเลอร์นะครับเมื่อวานก็บอกฟีดแบ็กก็ค่อนข้างเยอะอยู่ครับแบบว่าเปลี่ยนจากพี่แม็กที่เคยเห็นที่เคยรู้จักเลยครับผมก็ถือว่าเป็นคำชมสำหรับแม็กมากๆเลยครับผมเพราะว่าอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรครับในการที่จะมาเป็นบทไทยให้ได้ดีที่สุดเนี่ยครับก็เปลี่ยนทั้งแบบเหมือนบุคลิกภาพเนื้อแล้วก็น้ำเสียงการท่าทางต่างๆไม่มีแต่คนชมพี่แม็กนะแบบใช่ๆแบบทุกอันเลยอ่ะใช่ดีมากแล้วแบบว่าความกล้าใจนี้ครับก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนครับแต่พอเล่นแล้วมันก็สนุกดีกับบทบาทแบบนี้ครับผมก็ชอบครับและน้องนัทล่ะคิดว่าอะไรคือแบบถ่ายทำจนจบแล้วอะไรคือความท้าทายของบทเราทำก็คิดว่าเป็นแบบด้วยตัวแบบว่าปมเรื่องราวต่างๆที่ทำเจอครับผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่คนปกติน่าจะไม่มีทางได้เจออยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันครับแล้วก็รู้สึกว่าอะไรนะครับคือเขามีหลายเหมือนแบบหลายมูดกันบ้านหนักไรกับเรื่องนี้ก็หนักครับผมหนักแล้วก็รู้สึกว่าผมว่าตัวคลามอ่ะมีความเราต้องแสดงออกมาอย่างให้มันดูสดใสให้ทุกคนรู้ว่าคนนี้มาถึงเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสดใสครับผมแต่จริงๆแล้วที่ผ่านมาโดนกระทำมาหนักมากครับผมโดยคนที่แบบ
โดยคนที่ต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับเราในอนาคตเนี่ยครับเหมือนกับว่าพอเราต้องมาเจอกับคนนี้ที่เคยมาทําให้ดีกับเรามันก็ต้องเก็บความรู้สึกอะไรต่างๆไว้ครับก็ค่อนข้างยากตรงนี้ครับใช่ใช่ครับผมใช่แล้วก็ด้วยปมในเรื่องที่เขาเจอหลากหลายอย่างแล้วก็อาการป่วยของเขาด้วยครับก็เรียกได้ว่ามีหลายๆอย่างที่นัทก็ต้องทํากันบ้างครับ17นี้ก็จะแบบแฟนๆก็จะมีรอบพรีเมียร์ก่อนอยากให้ชวนแฟนๆที่แบบว่ายังไม่ได้มีตั๋วให้มาชมพร้อมๆกันอันไหนม่อนชวนลองชวนมาก็ได้ครับจากนี้แล้วกันก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับ17นี้ได้รับชมพร้อมกัน EP 1และ2ความยาว30นาทีครับผมก็ใครที่ยังไม่มีบัตรนะครับตอนนี้ก็ซื้อได้เลยที่ Ticket Melon นะครับผมได้เลยนะก็ถ้าอยากเจอพวกเรา5คนก็มากันหน่อยครับผมก็ใช่ก็จะมีกิจกรรมเนื่องกิจกรรมเล่นกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาดู EP 1 EP 2เนื้อแบบไฮไลท์นะครับผมที่จะมีให้ดูเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้มาใกล้ชิดกับพวกเราด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับผมวันที่17นี้ยังมีบัตรมาได้อยู่นะครับใช่ครับมาหาพวกเราเยอะนะครับใช่เขาอยากเจอทุกคนเลยครับครับกดทาง Ticket Melon ได้เลยครับผมขอบคุณครับ